มนุษย์เราสามารถขาดน้ำและอาหารได้กี่วันเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้หลังจากเกิดเหตุการณ์เด็กๆ13คนติดอยู่ภายในถ้ำหลวงเขานางนอนเป็นเวลา9วันในทางการแพทย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอดน้ำและอาหารไว้ดังนี้น้ำเราสามารถขาดน้ำได้นานถึง4วันและจะได้นานขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลงอาหารคนเราสามารถขาดอาหารได้นานถึง3สัปดาห์โดยร่างกายจะไปดึงเอาไขมันในร่างกายออกมาใช้จากสถิติร่างกายมนุษย์จะทนต่อภาวะขาดอาหารได้เต็มที่45วันซึ่งอาจทำให้น้ำหนักตัวลดลงถึงร้อยละ30แต่โดยมากคนเรามักจะตายไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วยอาการเจ็บป่วยอื่นๆที่เกิดจากความอ่อนแอของร่างกายที่ขาดอาหาร